ผู้ชมคะเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของการสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละภูมิภาคกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจภูธรภาค2ถึง7นะคะหรือว่าจะเป็นตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าแต่อาจจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนก็ตามแต่ที่จะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือสำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมนะคะผ่านวิดีโอทางไกลนี่แหละค่ะเพื่อทำการสั่งการโดยตอนนี้จะเน้นย้ำในเรื่องของการที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละส่วนไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเอาโรงพักเนี่ยให้มาเป็นที่พักอาศัยหรือว่าการไปช่วยเฝ้าบ้านให้กับประชาชนหน่อยนะคะเนื่องจากว่าประชาชนไม่สามารถอยู่บ้านตนเองได้หรือว่าแม้แต่ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยในส่วนหน่วยงานอื่นๆนะคะโดยทางด้านของพลตำรวจโทปิยะอุทัยโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มค่ะมีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ถึง7กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกองบินตำรวจและสำนักงบประมาณเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะโดยพลตำรวจโทปิยะท่านได้กล่าวว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตระเวนชายแดนเป็นพื้นที่เปิดสำหรับดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่ตนเองหากชาวบ้านเดือดร้อนขอให้ทุกสถานีตำรวจเป็นสถานที่พักพิงในเบื้องต้นส่วนกรณีที่ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตำรวจมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนหากไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็ให้ทางของผู้บังคับการทุกจังหวัดให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังช่วยเหลือกู้ภัยอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ข้าราชการตำรวจ Local Cat ในพื้นที่ร่วมกับจิตอาสา904เป็นกำลังหลักเพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งได้มีการมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดกำลังแบ่งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือและชุดช่างเพื่อออกช่วยเหลือประชาชนในระยะฟื้นฟูนะคะน้องๆสื่อมวลชนครับก็ผมได้ทำเองพอแล้วก็ท่านบอให้นะประชุมโดยเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วพวกเราทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกสถานีตำรวจแล้วก็ทั้งหน่วยของตชด.สอบสวนกลางแล้วก็หน่วยอื่นนะครับได้ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับหน่วยที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติของพื้นที่นะครับครบถ้วนทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานส่งกำลังบำรุงนะครับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกองบินนะครับสำนักงบประมาณและทางแพทย์นะครับเพราะทุกหน่วยจะมีกองกำลังของตัวเองอยู่ในพื้นที่อยู่ด้วยนะครับก็นำเรียนว่าเป็นข้อมูลเปิดนะครับท่านสามารถที่จะร่วมรับฟังในการแก้ปัญหาของพื้นที่ในส่วนนั้นได้นะครับนำเรียนสิ่งนึงที่เป็นนโยบายของสำนักงานชาติโดยตรงนอกเหนือจากกรณีที่การให้หน่วยปฏิบัติไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองในงานบรรเทาสาภัยนั้นเราอยู่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยประการแรกท่านผบ.ทุกสถานีตำรวจทุกที่ทำการของตำรวจไม่ว่าจะเป็นของทางหลวงของท่องเที่ยวหรือกองร้อยตำรวจชายแดนเป็นพื้นที่เปิดสำหรับดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่ของตัวเองทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นขอให้ทุกสายตำรวจนั้นเป็นสถานที่พึ่งพิงในเบื้องต้นที่สามารถจะดูแลพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นได้เป็นลำดับแรกนะครับถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะครับประการที่สองครับในกรณีที่ภารกิจที่เป็นภารกิจหลักของตำรวจยกตัวอย่างเช่นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากพี่น้องประชาชนจะต้องลำบากเดือดร้อน
บางส่วนที่ต้องมีการอพยพพื้นที่ตัวเองออกไปแล้วนะครับจึงตำรวจในแต่ละพื้นที่นั้นวางแผนการบริหารจัดการในดูแลในการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีผู้เฝ้าดูอยู่ด้วยอันนี้เป็นประการที่2ครับประการต่อมาครับเนื่องจากในพื้นที่ประสบภัยนั้นจะมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผอ.เรื่องการดูแลประสบภัยในพื้นที่ให้ผู้การจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหัวหน้าสายทุกส่วนให้ความร่วมมือท่านผู้ว่าแล้วก็บรรเทาสาภัยของจังหวัดนะครับระดมทรัพยากรทุกส่วนในการช่วยเหลือทั้งกู้ภัยทั้งกรณีของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆอย่างเต็มที่ภายใต้สภาพที่มีอยู่นะครับประการสุดท้ายครับสำหรับหน่วยร่วมปฏิบัติทั้งหมดของประชากรนะครับฝากเรียนท่านผู้การสอบสวนกลางทั้งหน่วยทางหลวงกองปราบหรือหน่วยปชต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับให้สนับสนุนการปฏิบัติในนามของตร.ในทุกภาคส่วนส่วนตชด.นะครับขอเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีกองกำลังที่เป็นหมวดหมู่มีอุปกรณ์ทั้งรถยานพาหนะเรือเครื่องมือช่วยเหลือนั้นนะครับให้ท่านผู้การตชด.สั่งการผู้การตชด.เขต 1-4 นะครับเอาทรัพยากรทุกอย่างลงไปช่วยในพื้นที่ให้ได้ทั้งหมดกองบินตำรวจนะครับพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของทุกส่วนอย่างเต็มที่ทั้งของทางการแพทย์ทั้งส่วนกลางที่มีโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลดารัสมีที่อยู่ที่ภาคเหนือนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลที่ภาคใต้ที่ยะลารวมทั้งหน่วยแพทย์อื่นๆที่อยู่ในภาคเหนือเฉียงเหนือแต่นั้นให้การดำเนินการบัตรในส่วนนะครับสคบนะครับสำรวจสิ่งของคงคลังทั้งหมดที่มีอยู่นะครับที่อุปกรณ์ช่วยเหลือในการบรรเทาสาภัยต่างๆทั้งหมดนั้นพร้อมสามารถปฏิบัติส่งสนับสนุนการปฏิบัติได้เมื่อหน่วยมีการร้องขอสำนักงบประมาณนะครับตรวจสอบงบประมาณในเรื่องเกี่ยวกับหมวดต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติทั้งหมดให้ได้นะครับสพฐนะครับจัดเตรียมในกรณีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานที่จะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานทั้งเรื่องของความเสียหายแล้วก็เรื่องของบุคคลพัดหลงคนหายต่างๆนี้ทุกอย่างให้ครบถ้วนอันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนในภาพรวมต่างๆที่ท่านผู้การชาติได้ฝากมาอย่างทุกหน่วยนะครับและถือเป็นนโยบายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานชาติโดยตรงได้มอบนโยบายให้กับสำนักชาติในการช่วยเหลือการปฏิบัตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับเท่าที่ท่านผบ.ได้ติดตามภาพการช่วยเหลือต่างๆนั้นพี่น้องชนมีอย่างชัดเจนประการต่อมาผมลืมไปครับให้ระดมสรรพกำลังทั้งของจิตอาสานะครับและเจ้าที่ตำรวจที่เป็นโลเคอลคัททั้งหมดนะครับเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่สายตรวจที่จราจรเท่านั้นนะครับระดมบุคคลที่เป็นจิตอาสาอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั้งหมดให้การช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเบื้องต้นอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าผมขออนุญาตถ่ายทอดสิ่งที่ท่านผู้การชาติได้รับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่การตำรวจไปในส่วนนึงก่อนส่วนในรายละเอียดจะมีเพิ่มเติมอย่างไรนะครับ